ข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศในทุกมิติบรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.พร้อมด้วยนางนรพรจันทร์โอชาภริยาและคณะได้เดินทางออกไปยังเมืองพาโรเพื่อเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20กรกฎาคมนี้โดยกำหนดการเยือนราชอาณาจักรภูฏานของนายกรัฐมนตรีจะเดินทางถึงท่าอากาศยานพาโรในเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นจากนั้นจะเดินทางไปยังพระราชวังอาชิโชโดยมีขบวนเกียรติยศแบบพื้นเมืองเพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคอร์เซอร์นำเกลวังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานขณะที่ช่วงบ่ายเวลาประมาณ 16:45 นั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยณกรุงทิมพูก่อนจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานสำนักนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานภายในอาคารรัฐสภาส่วนช่วงค่ำเดียววันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานขณะที่ภารกิจในวันพรุ่งนี้20กรกฎาคมนั้นในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีพร้อมภริยานั้นจะเดินทางไปยังเจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งชาติเพื่อประกอบพิธีจุดตะเกียงตามธรรมเนียมพื้นบ้านและเยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยในเวลาประมาณ 16:00 น.และเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลาประมาณ 21:50 น.โดยการเดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เป็นการตอบรับคำเชิญของนายกรัฐมนตรีภูฏานเมื่อครั้งที่เดินทางเยือนประเทศไทยและเข้าพบหารือนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะใช้โอกาสนี้ในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยและภูฏานให้มีความแน่นแฟ้นในทุกมิติโดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวสาธารณสุขและการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเจ้าหน้าที่กู้ศพที่4เฮลิคอปเตอร์ตกที่ขอนแก่นได้เสร็จสิ้นแล้วพร้อมกับสั่งปิดพื้นที่จนกว่าจะมีการสอบสวนและเคลียร์พื้นที่เสร็จสิ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาภายหลังการตรวจสอบที่เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกบริเวณกลางทุ่งนาบ้านหูลิงตำบลวังแสงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นแล้วเสร็จก็มีคำสั่งให้ทำการกู้ร่างของผู้เสียชีวิตรายที่4ที่ถูกซากเฮลิคอปเตอร์ทับออกมาจากเครื่องบินโดยทีมแพทย์โรงพยาบาลชนบทและหน่วยกู้ภัยได้ใช้เครื่องตัดทางทำการนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้สำเร็จโดยอยู่ในสภาพร่างที่ค่อนข้างแหลกและถูกไฟไหม้จนไม่สามารถจดจำรูปพรรณได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทำการนำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง4รายไปทำการพิสูจน์อัตลักษณ์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและทรัพย์สินต่างๆของผู้เสียชีวิตเก็บรักษาไว้ที่สภ.ชนบทโดยพบเสื้อของทีมเหยี่ยวข่าว7สีที่ใช้ในการสวมใส่ปฏิบัติหน้าที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารต่างๆที่ยังคงมีสภาพใช้งานได้ทั้งหมดโดยว่าที่ร้อยตรีอัธยาลาภมากผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่นกล่าวว่าขั้นตอนหลังจากนี้คือการสอบสวนหาสาเหตุซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งเพราะต้องสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการกู้ซากเครื่องบินไปเก็บรักษาไว้โดยเบื้องต้นจะประสานงานไปยังบริษัทเจ้าของเครื่องบินให้เข้าให้ปากคำและนำซากเครื่องบินลำดังกล่าวไปเก็บรักษาที่สภ.ชนบทเพื่อรอตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุเซนตินจะทำให้ภาคอีสานและภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนวันนี้กรุงเทพมีฝนร้อยละ60กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุโซนร้อนเซนตินเคลื่อนสู่ประเทศเวียดนามแล้วและกำลังเคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ซึ่งผลกระทบนั้นจะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้า
คะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 26-27 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 29-30 องศาเซลเซียสจบการเสนอข่าวไปนาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN